สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันนะครับยังอยู่กับเกม Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion นะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลุยมิชชั่นหรือมาลุยเควสเสริมกันต่อนะครับไปดูกันเลยจ้าเอาละครับต่อไปเราจะกลับมาลุยที่ M2 กันอีกครั้งนะครับผม M2 ที่เราจะมาลุยก็คือ M2-4 เดี๋ยวขอเพิ่มช็อปนะครับผมคือเดี๋ยวถ้าคุณผู้ชมเล่น M2-4-1 นะครับเดี๋ยวมันจะมีเพิ่มช็อปมาด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันครับผมตอนนี้นะครับนี่คือฉาก M2-4-2มีทั้งหมด3หีบนะครับเดี๋ยวต้องจัดการก่อนตูมนี่เรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเจอตูเนี้ยผมจะใช้ท่านี้ดีกว่ามันเป็นท่าที่แบบว่าพอโจมตีศัตรูทีเดียวมันจะเดททันทีครับผมเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บนึงนะครับไม่แน่ใจว่าผมเผลอขายไปหรือเปล่านะฮะรอสักครู่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่ครับผมเรียบร้อยเจอหีบแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นละเอาดันมาโดนฮะเอาใหม่เอาใหม่เรียบร้อยประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับปล่อยไฟเลยจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจต่อเพิ่มเติมนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปทางขวาบ้างเดี๋ยวนะฮะเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคแม่เอาใหม่เอาใหม่ครับโอเคเอาใหม่เอาใหม่คุณผู้ชมเนี่ยมันหนีไปข้างหลังอะฮะมันเลยไม่โดนสักทีเรียบร้อยนั่นไม่พอซะงั้นนี่เดทสักหน่อยครับโอเคนี่ไม่ต้องระเบิดตัวเองแล้วเด้อโอเคครับเสร็จแล้วทีนี้ฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวไปทางขวานี่ครับตรงนี้ไปไม่ได้คิดว่าน่าจะมีหีบนะครับไม่เป็นไรเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือพวกแกละนี่โอเคอ้าวดันมาติดเดี๋ยวโอเคประมาณนี้ครับเราใช้สายฟ้าจัดการเลยครับเดี๋ยวเกือบหลงทางละอ้าวเวรกรรมดันไม่เดทครับเนี่ยมันสต็อปนานเลยคุณผู้ชมเนี่ยโอ้ยเศร้าเลยเอาใหม่เอาใหม่ครับเนี่ยต้องหาจังหวะใหม่แล้วครับตูมโอเคทีนี้ก็เหลือแกละโอเคเดี่ยงพอดีแสดงว่าเอสไมล์กับตัวเดธโครมเมื่อกี้ฮะสามารถใช้ท่าเมื่อกี้ติดเดทได้เลยเนาะโอเคเจอหีบแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องจัดการตัวนี้ก่อนเรียบร้อยแต่ว่าโอ้ยกดมาติดเดี๋ยวเรียบร้อยโอ้ไม่ต้องหนีแล้วครับพี่เดซักเลเวลอัพแล้วคุณผู้ชมโอเคเก็บก่อนครับเนี่ยได้เลยยกคลาวไปก่อนละเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าทางลัดไปเลยละกันนะครับ
แนวไปทางลัดนู้นก็ได้อ๋อมีเอสไมล์กับตัวเมื่อกี้ฮะเดดโครมังหรือชื่อหนึ่งเมื่อกี้ดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูชื่อใหม่แล้วกันอ๋อตัวนี้ฮะเอ้ากดเกตขอไปเรียบร้อยเลยครับผมเติมพลังก่อนเรียบร้อยครับโอ้โชคดีเลยเจออีกหีบนึงครับปึ๊บเรียบร้อยฮะทีนี้ก็ตรงนี้ละตูมโอเคเสร็จครับผมได้คาถาเฟียครับมาเดี๋ยวเรามาสู้กับบอสนะครับแต่เอาก่อนเจอบอสเจอนี่ก็อีกแล้วครับท่านนี่แลกบัตรกันเลยโอเคไม่เป็นไรไปเจอบอสละโอ้ขอบคุณมากเลยแพ้ไฟทั้งดุ้นฮะตูมจบโอ้โหใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าจะจบโอเคครับไปฉากต่อไปเลยจ้านี่ฮะ2คีย์4คีย์3ไปครับผมนี่ฮะฉากนี้มีหีบ1หีบนะครับตรงนี้ไม่มีหีบแน่นอนเดี๋ยวเราไปต่อครับผมไปโดนฮะเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเดินวนก่อนนะครับเผื่อน่าจะมีหีบอยู่นั่นมาอีกแล้วครับผิดพลาดทางเทคนิคฮะลืมดูเร็วโอ้ตายละนั่นแลกกับสต็อปซะงั้นเร็วเดี๋ยวเพิ่งปล่อยสายฟ้านะนั่นไงโอ้ยโอเคสวัสดีเลยเติมพลังเรียบร้อยเดี๋ยวเติมพลังก่อนนะครับหมายถึงว่าเติมพลังเองอัตโนมัตินะฮะเมื่อกี้โอเคเสร็จแล้วทีนี้นะฮะเดี๋ยวลองมาดูก่อนตรงนี้ไม่มีครับโอ้โหพี่มาเป็นงี้เลยเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยฮะประมาณนี้แสดงว่าฝั่งที่ไปเจอบอสเนี่ยไม่มีผมคิดว่าอีกหีบผมคิดว่าหีบเดี๋ยวคงจะอยู่ตรงนู้นละมั้งครับไม่เอาละหนีดีกว่าไม่เป็นไรโอเคหนีทันเวลาพอดีไปเลยเด้อนี่ก็เหลือแกละแม่ดันโดนหยุดสต็อปซะงั้นเร็วเสร็จยังโอเคประมาณนี้ผมคิดว่านะหีบน่าจะอยู่ในนี้ฮะไปอีกแล้วจ้าโอเค
ชิมครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเนาะโอ้โหมาอย่างนี้อีกแล้วฮะเรียบร้อยโอ้ยกดไม่ทันนั่นโดนเลยอุ้ยเร็วๆๆๆโอเคคุโนนั่นไงไม่ทันละผิดพลาดทางเทคนิคฮะเอาใหม่เอาใหม่ Activating combat mode เนเอาเซ่เซ่นอทสตีนี่ยาราเซรุคะยออ้าวจบซะงั้นจู่ๆระเบิดตัวเองเฉยโอเคตรงนี้ไม่มีหีบมั้งครับโอเคงั้นก็ถ้าเดาๆนะครับน่าจะอยู่หน้าตัวบอสโดยตรงเลยหน้าตัวบอสโดยตรงก็คืออย่างนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปแล้วตรงไปก็เจอบอสนะครับเรียบร้อยประมาณนี้เสร็จแล้วทีนี้ครับเรามาดูตรงนี้ฮะโอเคโอ้โหนี่มันบากันเป็นนี่เลยครับประมาณนี้ทีนี้ก็เหลือฝั่งนี้ละโอ้โหโดนคู่เลยครับถ้าเมื่อกี้จบโอ้กว่าจะจบได้โคตรเหนื่อยโอเคต่อไปครับ M2-4-4จ้าอย่างครับคุณผู้ชมเรียบร้อยเนี่ยลองมาดูข้างในว่ามีหีบหรือเปล่านะครับผมเจอหีบหนึ่งละเดี๋ยวเอลิกเซอร์ฮะโอเคครับเดี๋ยวเราตรงไปละเรียบร้อยนี่แซกเลเวลอัพด้วยคุณผู้ชมประมาณนี้เก็บต่อเก็บหีบครับจื๊บนี่อันนี้ก็คือจะเป็นปีกของโจโกโบยักษ์ครับครบพอดีครับผมเดี๋ยวถ้าข้ามไปเก็บได้ไม่เป็นไรฮะประมาณนี้เป็นนี่ฮะเป็นแหวนต้องสาบฮะแหวนต้องสาบแต่เอาเป็นว่าเบื้องต้นเก็บหีบครบละเราไปลุยบอสเลยครับผมโอ้โหเจออีกแล้วฮะตรงนี้เลยตัวของยากฮะตัวนี้เนี่ยถ้ามันใช้อาร์ทีมาเนี่ยเราใช้จัมป์น่ะตบได้ครับเนี่ยความกล้าร้อยเท่าครับนี่ของเจสซี่ครับผมแปะแปะแล้วก็ให้ดาวเลยครับโอ้นี่มันอัพเลยครับคุณผู้ชมอ
ไม่เป็นไรครับโอเคเอาละครับนี่เลเวลอัพแล้วครับโมกุลิพาวเวอร์หรือว่าบล็อกพาวเวอร์ครับผมนี่มาขอครับนี่มาทีเรียเลเวลอัพละเดี๋ยวต้องมาเช็คกันทีละมาทีเรียฮะไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเนี่ยโคเมเดโอครับมันต้องรีบลดดาเมจให้ได้พาวเวอร์ให้ได้น้อยที่สุดนะครับอ้าวเวรกรรมแม่ไม่ทันซะงั้นโอเคเอาใหม่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้ผมเปลี่ยนละเดี๋ยวเอานี่ลงแทนละกันเนี่ยตบท้ายครับต้องระวังเลยคือมันจะใช้โคเมเดโอนะครับซึ่งเป็นเมเดโอที่โคตรละแรงเลยครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนท่าเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ตัวคาถาเนี่ยเดี๋ยวผมเอาวอลลงแล้วกันเนาะตอนที่มันใช้ท่าเนี่ยผมจะได้เอาวอลลงเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอหาวอลก่อนนะฮะเจอละคุณผู้ชมเจอวอลละนี่โจโอเคแล้วก็นี่ได้ครับไปครับคุณผู้ชมมาสู้ใหม่ Activating Combat Mode คอร์เรคเอาเซ่นั่นผิดพลาดทางเทคนิคฮะทันเวลาพอดีครับไม่ทันแฮะไม่แน่ใจว่าพอใช้วอลแล้วมันจะหายหรือเปล่านะครับลองดูก่อนเนาะเอ้าไม่ทันซะงั้นผู้ชมครับผมเดี๋ยวละเดี๋ยวใช้วิธีนี้ดีกว่าเมื่อกี้นี้ผมได้จะพลาดเองไม่เป็นไร 25% น่าจะได้ละโอเคแสดงว่าผมคงต้องใช้สายฟ้าโจมตีลด power มันไปเรื่อยๆละต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆนะครับว่านี่เป็นมิชชั่นที่แบบว่าโหกว่าจะชนะได้นี่โคตรเหนื่อยอะครับคิดดูแต่เอาเป็นว่านี่คือวิธีสู้กับบอสของ2-4-4ก็จะประมาณนี้แหละครับผมแนะนำว่าต้องใส่มาทีเรียที่เป็น HP เกิน 9,999 มาด้วยนะครับผมรวมทั้งมาทีเรียเนี่ยครับมาทีเรียที่เป็น HP อัพตัวรุ่นสุดตัวขั้นสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิธีผสมมาทีเรียเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะผสมให้ดูครับเป็นการผสมตัวนี้แล้วก็หาอะไรก็ได้มาผสมครับแล้วก็ผสมกับปีกของมาทีเรียตัวยักษ์ครับผมนี่ฮะมันจะเป็นตัวนี้ครับผมเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าถ้าผสมมาทีเรียปุ๊บเนี่ย HP จะเพิ่ม 10% นะครับผมโอเคเนี่ยฮะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการสู้กับบอสใน M2-4-4 นะครับเดี๋ยวเรามาลุยนี่กันนะครับ 2-4-5 เดี๋ยวเราจะมาเอาช็อปจริงกันแล้วนะครับผมอ
โอเคเป็นฉากถ้ำนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนมาเทเลียก่อนนะครับตอนนี้เป็นวอลเนาะเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนเป็นนี่ฮะเป็นไฟตัวนี้ครับเรียบร้อยเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอีกทีขอเป็นตัวนี้ครับนี่ไปจ้าบอสอยู่ทางนู้นครับแล้วก็ฉากนี้มี2หีบนะฮะเดี๋ยวก่อนไปดูก่อนมีหีบไหมไม่มีครับผมไปฮะเรียบร้อยนี่เจอหีบแล้วครับเก็บเลยเจาะเรียบร้อยฮะได้คริสตัลโอฟนะครับเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวลองไปทางซ้ายนี่ก่อนเผื่อน่าจะมีหีบโอ้โหมันคิดจะปล่อยไฟเหมือนกันนะครับคิดดูแต่เอาประมาณนี้ครับโอ้มโอเคอุ้ยนั่นติดเดทด้วยครับเนี่ยต้องระวังเลยฮะเดี๋ยวนี้บอกครับว่าถ้าหากว่าติดเดทเนี่ยคุณผู้ชมสามารถใส่เครื่องประดับในการติดเดทได้นะครับผมเรียบร้อยฮะดูเหมือนจะไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้กับห้องบอสพอดีเลยมั้งเดี๋ยวเราตรงไปห้องบอสละนี่ฮะเนี่ยผมลืมถอดเลยครับผมมาทีเรียสเตมิพัทหรือว่าต่อยแรงที่ลด 9,999 นะครับผมโอเคแซกเลเวล60ด้วยจ้าโอเคไปต่อผมคิดว่าอีกหีบหนึ่งน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเรียบร้อยนี่เจอพอดีเลยครับหยิบสุดท้ายเจ้านี่ตัวผสม HP ครับนี่หลบเดียวกับเวลาเจอข้างทางเลยอ่ะข้างทางของฉากเนี้ยเรียบร้อยจ้าชื่อโวเคนโนฮะชื่อโวเคนโนบอมที่เป็นบอมหน้าดำอ่ะฮะหรือหน้าเขื่อครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูช็อปใหม่กันนะครับว่าช็อปใหม่มีอะไรขายบ้างนะครับมาเรามาดูช็อปใหม่กันก่อนละกันนี่เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ตัวที่ต้องผสมไอเทมตัวที่ต้องผสมกับแมทเทเลเพื่อเพิ่ม HP นะครับผมนี่ฮะอันนี้ก็คือจะเป็นสร้อยที่ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะติดสถานะอะไรบ้างประมาณนี้นะครับผมโอเคนี่ฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้มันจะมีสร้อยที่แบบว่าติดปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มบาเรียได้ครับผมประมาณนี้ครับโอเคขอกลับมาที่ M5-4 อีกรอบนะครับผมเราจะมาล้างตากันครับผมหลังจากที่ผมได้ใส่แหวนที่ติดบาเลียกลับมาบาเลียเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับสำหรับแซกตัวปลอมที่ถือเป็นบัสเตอร์ซอร์แล้วนะครับมาที่โลกโอเคอ้าวโอ้นี่ใช้วอลเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยตายละมันใช้หางฟีนิกซ์ฮะเ
เอาใหม่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาดิสเปลมาลงแทนแล้วกันเนาะเนี่ยดิสเปลเดี๋ยวผมจะใส่ที่ตัวนี้แทนฮะเนตัวนี้ปึ๊บโอเคมาเอาใหม่ Activating Combat Modeมาสิลูกไม่ไหนจะโจมตีเนี่ยโอเคมาละแลกบัตรกันเลยครับโอเคนี่ใช้ลัคกี้สตาร์เพิ่มหน่อยครับเดี๋ยวน่าจะพอสู้ได้นั่นจังหวะนี้มาพอดีเลยโอเคนี่ฮะขอบคุณมากโอ้โหนี่บัตรล้างตาครับนั่นเอาใหม่เอาใหม่เนี่ยมันเจอปัญหาเรื่อง AP หมดพอดีครับคุณผู้ชมเนี่ยมันรอดักอยู่เลยครับเรียบร้อยกว่าจะจัดการได้โอ้โหยังเหนื่อยเลยแมตช์ล้างตาจัดการแซกสำเร็จครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเซฟก่อนนะครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปลุยมิชชั่นต่อไปกันฮะกับ M5 คีด C คีด6นะครับไปลุยกันเลยจ้าโอเคเอานั่นนั่นใช้รีเจนเน่แล้วขอบคุณมากที่เอาเดสเปลมาพอดีเลยเรียบร้อยจัดการเซฟิลอสเรียบร้อยครับเคลียร์จ้านี่ได้ลิปบอนครับเอาง่ายๆครับลิปบอนนี่คือเป็นเครื่องประดับที่เรียกว่าแฟนไฟดอนต้องรู้จักแน่นอนมันเป็นแอคเซสซอรี่ที่แบบว่าพอสมใส่ปุ่มนะครับมันจะการติดสเตตัสได้ทุกอย่างเลยแต่ยกเว้นติดเดทแค่นั้นเองครับผมโอเคเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาลุย M9 กันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลุย M9 ขีด1กันฮะไปลุยกันเลยจ้าเนี่ยฮะฉากนี้นะครับมีทั้งหมด4หีบแล้วก็บอสอยู่ทางนู้นนะครับเดี๋ยวลองสำรวจก่อนแถวนี้ไม่มีหีบครับผมมาเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเจอหีบแล้วครับ
อยู่ระหว่างทางเลยปึ๊บได้กลาวิก้าเป็นมาทิเลกลาวิก้านะฮะนู่นเจออีกทีนึงละโอ้มโอเคเสร็จแล้วทีนี้ครับนี่เรามาตรงนี้ก่อนเก็บเรียบร้อยฟึบนี่เป็นนี่ฮะกำไรเปลวเพลิงครับนี่มีเหลือขีดเดียวครับผมน่าจะอยู่ใกล้ห้องบอสเลยมั้งนี่เจอพอดีเลยครับอยู่ใกล้ห้องบอสฮะนี่ตรงนี้ฮะโอ้เป็นโมโบครับคุณผู้ชมไปลุย Activating Combat Modeนี่เรียบร้อยไม่ต้องปล่อยพ่นอะไรทั้งนั้นล่ะครับโอ้โหตบท้ายด้วยปล่อยพ่นแต่ว่าเราไม่เป็นไรละเพราะเคลียร์จ้าโอเคต่อไปนะครับเรามาลุยต่อกันเลยฮะ M9-1-2 ปึ๊บนี่ได้สเปลเบลด์ Thunder Gar ครับไปเด้เจอหีบพอดีเลยครับมีทั้งหมด4หีบเรียบร้อยเดี๋ยวนะครับขออนุญาตแป๊บนึงอ๋อโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตลอดเกมนี่แหละครับผมเป็นแหวนมีบาเลมาบาเลนะครับเจออีกหีบหนึ่งแล้วครับอยู่ระหว่างทางพอดีเลยเก็บเรียบร้อยฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปฝั่งขวานี่ก่อนนะครับนั่นไงโอ้เพิ่งมาโจมตีอะไรตอนนี้เนี่ยจริงมันต้องตั้งท่าอย่างเงี้ยฮะมันถึงจะไม่เป็นไรจัดการแกก่อนเลยอุ้ยโอเคคือสกายอัมเมอร์นะครับไม่เป็นไรคือที่ผมบอกว่าไม่เป็นไรคืออ่ะเติม MP แค่นี้ก็พอละไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเจอหีบแล้วครับโชคดีที่เป็นสกายอัมเมอร์2ตัวพอดีไม่รู้เหมือนกันว่าสปินแอทแทคที่โจมตีมาเนี่ยมันจะติดสถานเนี้ยเดทหรือเปล่าด้วยหรือเปล่านะฮะก็เลยว่ากันไว้ก่อนเลยนี่เจอหีบสุดท้ายแล้วครับพอดีเลยปึ๊บเรียบร้อยได้ยากิซานครับคุณผู้ชมเอาละครับเดี๋ยวเราไปลุยบอสกันเลยคุณผู้ชมโอ้โหมาเป็นฝูงเลยครับ5ตัวพอดีนั่นโอ้ยไม่นึกว่าจะใช้เดี๋ยวเซผมนึกออกแล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนไปนิดนึงจบเคลียร์ครับ M91-2ได้สเปลเบลด์ Thunder Gar มาครับผมไปต่อเลยครับ M91-3 เด Combat mode. นั่นเด้เรียบร้อยเลยโอเคนี่ฮะได้เดรก้าครับมาโอ้โหเจออีกแล้วครับ
ตูมเรียบร้อยนี่เก็บเลยครับได้นี่ฮะเป็นกำไรโจโกบกภูเขาครับมันหนีบ่อยมากคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้มี2หีบหรือ3หีบที่ยังไม่ได้เก็บแปลว่าต้องไปเรื่อยๆเนาะเจอเจเนซิสอีกแล้วครับคุณผู้ชมดีลบาวดอครับโอ้โหเหมือนแลกหมัดกันเลยเมื่อกี้มาเดี๋ยวเรามาเจอบอสละไม่ต้องใช้วอลแล้วครับท่านเพราะว่าไอ้มาเทเลียท่านี้นะครับวอลมันไม่ได้ผลอะไรอยู่แล้วอ้าวตายละโอ้ตายละขออภัยคุณผู้ชมหลงทางกลับเดี๋ยวเจอหีบแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องจัดการ3ตัวนี้ก่อนละโอเคได้มาติเลียบาเลียครับผมมาอีกแล้วครับ3ตัวนี้อีกแล้วเรียบร้อยโอเคไปต่ออยู่ข้างบนนู้นครับนี่มันไม่ได้ใช้ท่าครับก็เลยสู้ง่ายหน่อยนี่ฮะเจออีกหีบนึงละอ๋อนี่ฮะมีอีกหีบนึงอยู่ตรงนี้ครับเกือบไปแล้วเกือบมองไม่เห็นแต่คราวนี้มันมีที่ครับมีทหารชินละที่มันใช้ที่มันเป็นก๊อปปี้ของเจเนซิสนะครับเรียบร้อยไอตัวทหารชินละที่ถูกฉีดที่ทำจากเซลจีครับผมเซลของเจเนซิสนะฮะโอเคเนี่ยระหว่างใช้วอลนะครับพอใช้มาเทเลียท่าเมื่อกี้นั่นแหละฮะเรียบเลยโอเคไปเลยกันต่อครับกับ M91-4 อุ้ยเกือบเข้าผิดละเนี่ยอันนี้ได้ท่าไฮจัมป์มาครับมาทีเรียสีเหลืองเป็นไฮจัมป์โอเคไปเลยกันเลยครับเนี่ยฉากก็ไม่ได้ใหญ่มากโอ้ฉากก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมมีทั้งหมด5หีบอู้เนี่ยฮะเกือบเลยละเกือบมองข้ามไปละนี่ได้อดามันไทยครับมาอีกแล้วครับเนี่ยมันใช้กันเบรดฮะโอ้โหใช้กันเบรดยิงใส่ฮะเมื่อกี้โอเคครับได้หางฟีนิกซ์มาครับผมเสร็จแล้วทีนี้ครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปตรงนี้ก่อนเผื่อน่าจะไปหีบเจอพอดีเลยครับได้คริสตัลเบรดครับตูมโอเคเนี่ยตรงนี้เป็นเจอบอสครับแต่ว่าเดี๋ยวขออ้อมไปทางนี้ก่อนเผื่อน่าจะมีหีบอยู่บ้างจริงๆไม่ใช่น่าจากครับเผื่อจะเจออีก2หีบเนี่ยเจอหีบนึงแล้วครับต้องสังเกตดีๆหน่อยเนี่ยตรงนี้ไม่มีฮะนี่
โอเคได้มิดฟิลด์ครับอ้าวเจอศัตรูซะงั้นโอเคโอ้โหไปหมดเลยเรียบร้อยฮะเดี๋ยวนะแปลว่าหีบสุดท้ายนั่นไงเจอหีบสุดท้ายละเนี่ยเราเจอบอสแล้วครับ Copy Genesis Copy Genesis ตัวเดียวที่เราเจอในจูนอนนะฮะนี่กันเบรดครับเรียบร้อยจบเคลียร์ครับ9-1-4 9-1-4นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับเราไปลุย9-1-5กันครับ9-1-5ปุ๊บนี่เป็นมาทิเลียนี่ครับได้มาทิเลียคาถาวอร์โอเคเรียบร้อยครับนั่นโอ้โหแล้วมาเจอศัตรูนี่ซะงั้นนี่ฮะสวิปเปอร์รุ่นใหม่2เรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นสวิปเปอร์ของฝั่งเจเนซิสนะครับเดี๋ยวลองไปทางขวาก่อนนะครับมีทั้งหมด8ทีมด้านเนี่ยผมคิดว่าฝั่งเนี้ยคงจะมีหีบอยู่กี่หีบก็ไม่รู้แต่คิดว่ามีหีบแน่นอนนะฮะฝั่งขวาเนี่ยอุ้ยนั่นโอ้ยแกนะแกเรียบร้อยโอ้นี่ไงครับคุณผู้ชมมีหีบอยู่ด้วยนี่เก็บไปหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนโอเคเรียบร้อยนี่ลองไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเจอหีบแล้วคุณผู้ชมนี่เติมพลังก่อนเลยเก็บเรียบร้อยครับผมนี่ได้คาถาเควสครับนี่เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายละอีสปาร์ตันโต้มโอเคทางนู้นเนาะจื๊บโต้มนั่นเจออีกแล้วครับ4ตัวจื๊บปุ๊บโอเคนี่เรียบร้อยฮะลองสำรวจก่อนว่าแถวนี้มีหีบไหมไม่มีนะครับแสดงว่าหีบน่าจะอยู่ระหว่างทางเนี่ยโอ้โหเป็นทางยาวด้วยอ่ะไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนละโอเคโอ้โหใช้ทีเดียวโดน2ตัวเรียบร้อยเจอ4ตัวครับโอเคเหมือนเดิมปุ๊บเดิมครับโอ้มโอเคนี่แซกเลเวลอัพด้วยครับโอเคเก็บนี่เก็บหีบแล้วครับได้กำไรโจโกโบแม่น้ำครับจัดการเจ้าจีพาราดินก่อนนะฮะนี่แน่เฮ้ยมันคิดจะใช้เดสเปลแต่คุณผู้ชมครับเดสเปลใช้กับผมไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าผมใส่เครื่องประดับที่มันติดรีเจเน่ติดบาเรียมาบาเรียอยู่แล้วเนี่ยเดสเปลมันไร้ผลอยู่แล้วครับ
คือถ้าจะใช้ถ้าจะโดนเดสเปลก็ต่อเมื่อผมใช้คาถาวอลหรือว่าคาถารีเจเนตนั่นแหละครับและทีนี้ถ้าโดนเดสเปลปุ๊บโอ้โหไปหมดเลยทีนี้พวกบาลงบาเลียแล้วก็รีเจเนตเนี่ยฮะเรียบร้อยเอาแล้วครับเรามาเจอบอสละคราวนี้มันจะมีทหารเป็นทหารที่ทำจากเซลล์เจเนซิสด้วยเรียบร้อยจบเคลียร์ครับผมM 9-1 น่า 9-1-5 มั้งหรือ-4 นี่แหละเริ่มเบลอละเอาละครับอ๋อแสดงว่าเมื่อกี้9-1-5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุย9-1-6กันจ้าเอาละครับสำหรับฉากนี้มี3หีบนะครับผมก็ต้องดูว่ามันอยู่ที่ไหนบ้าง นะครับมี3หีบเนาะเก็บเลยจ้าโอเคดาร์คแมทเทอร์นะครับโอ้มาถึงเจอนี่เลยเหรอปึ๊บโต้มโอเคเน นั่นไม่โดนสังงานโอเคโอ้มา4ตัวเลยครับโอเคนี่เรียบร้อยครับนี่เราได้ดาบสต็อปมาครับผมอีกหีบหนึ่งคิดว่าอยู่ฝั่งตรงนั้นบ้างเดี๋ยวย้อนไปก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาเสร็จแล้วทีนี้ต้องสำรวจดีๆว่าอ้าวจะศัตรูแฮะอ๋อยังไงฮะเจอหีบหนึ่งละเดี๋ยวสู้พวกนี้ก่อนนี่ฮะได้ลูน่าเฮิร์ฟครับไปเรามาสู้กับตัวนี้ครับโอ้โหนี่มาเป็นฝูงเลยแล้วต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอุ้ยอ้าวงานเข้าอีกแม่มันจะมีตัวหนึ่งมันทนต่อการโจมตีได้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจัดการพวกที่ทนต่อการโจมตีก่อนน่าโดนอีกแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมใช้ไอเทมได้ครับเนี่ยเดี๋ยวใช้ไอเทมนี่ฮะรีเมดี้ฮะอ้าวได้ฮะมาเทเลียเมื่อกี้เนี้ยสีเหลืองอันที่ลด99999อ่ะมันใช้ได้ผลครับตอนที่มันเป็นบาเลียกันกายภาพนะครับผมโอเคจบเรียบร้อยครับกับ M 9-1-6 นะครับผม